แม่ยิ้มนะพี่เมย์ยิ้มหน่อยดิคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่แบบเป็นเหมือนขนมหวานใช่ไหมใช่ที่ตอนนี้หลายๆช่องเนี่ยเขาก็ได้มาทำคลิปให้เราดูกันใช่ปะก็จะเป็นขนมเมนูชื่อว่าโกโก้นึบค่ะเมนูนี้นะตอนนี้ฮิตฮอตมากนะครับใครๆเขาก็ทำกันนะครับใช่แล้วและที่สำคัญเลยหาทานยากมากใช่เพราะว่าต้องทำเองมันหาทานยากยังไม่ได้หาแบบไปเดินไปเซเว่นก็ซื้อได้ไม่มีนะครับหรือว่าไปตามตลาดนัดต่างๆก็ไม่มีขายนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากทานต้องทำเองนะช่วงนี้นะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีเป็นโกโก้นะครับแล้วก็นมนะครับแล้วส่วนด้านหน้าอีก2ถ้วยเล็กๆนะครับก็จะเป็นผงโกโก้กับผงชาเขียวนะครับออกไปด้านนอกใช่ไหมแม่ใช่ใช่ชาที่เข้มข้นเพราะว่าเมนูนี้ทำไม่ยากงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับแม่วิธีการทำนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ยเอานมข้นไปละลายก่อนค่ะละลายที่เตาใช่ใช่โอ้เพราะตอนนี้มันเหนียวมากครับอ๋อทำให้มันแบบเหลวๆหน่อยว่างั้นใช่วิธีการละลายทำไงแม่อันนี้เราต้มน้ำไว้แล้วนะครับเราก็ใส่ใส่ไปนึกว่าไปต้มอีกทีนึงไม่เราก็ทำอีกอ๋อใช้ความร้อนค่ะเป็นไงบ้างแม่เริ่มละลายแล้วแบบนี้มันก็จะละลายอย่างเงี้ยก็มันจะเหมือนน้ำละใช่ค่ะอืมตอนแรกเหนียวๆนะครับตอนนี้ก็จะแบบละลายแล้วนะครับรอทำอยู่นะมาแล้วมาแล้วระวังร้อนนะครับเด็กๆหลบหน่อยเร็วเดี๋ยวเราไปทำที่คนนะเดี๋ยวเราจะร่อนผงโกโก้นะแม่เดือนบอกว่าเราจะร่อนคือต้องการความละเอียดเหรอแม่ใช่ค่ะอ๋อร่อนเสร็จแล้วคนค่อยคนนะหอมแม่กลิ่นมาแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ทีเดียวอ่ะมันจะคนยากเพราะต้องค่อยๆไล่ไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะติดเป็นก้อนๆใช่ไหมแม่ใช่มันไม่เข้ากันเพราะมันเป็นผงนะค่ะแม่ฟิวรอดแม่เดี๋ยวพี่คนโอเคสับเจี๊ยบหน้าที่กัน เริ่มไม่ลงตัวแล้วนะครับมันคนยากมันก็เหมือนเวลาเราเล่นแป้งในห้องน้ำอ่ะฟิวอย่างนั้นเลยเหรอแต่เราใส่ไว้ในมือไงแล้วเราก็ใช้เนื้อแป้งอย่างนี้เลยละลายกับน้ำยากนี่เนี่ยนะมีหน้าแป้งแม่หมดเลยมากเริ่มเข้ากันยังพี่ฟิล์มเริ่มแล้วนี่มาแม่พอเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เสร็จเลยเหรอเราจะไปใส่ตู้เย็นชั่วโมงนึงค่ะพอขอเดี๋ยวรอเนี่ยขอสนุกกันใหญ่เลยค่ะแล้วมาทำง่ายโอ้สนุกเขาเลยแม่ค่ะคืออยากจะบอกว่าแม่ใช้นมข้นหวานนะคะ300กรัมโกโก้ผงโกโก้นี่150กรัมค่ะครับครึ่งนึงของนมใช่ไหมเริ่มหนึบแล้วนะครับเป็นตังเมแล้วแม่เริ่มเหนียวแล้วค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องขยำใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเราฟิจะใส่ถุงมือแล้วฟิจะเราขยำนี่นะครับเราต้องมีถุงมือไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะมี2แบบเมนูนี้นะครับโกโก้หนึบนี่หนึบจริงๆนะครับดูเร็วโอ้ยคนไม่อยากจะเข้าเลยอ่ะอันนี้เราจะขยำให้เข้ากันใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะน้องฟิวใส่เป็นปะเนี่ยใส่ให้เลยหานิ้วไม่เจอต้องกินให้อร่อยเลยลูกนะเหนื่อยขนาดนี้โกโก้หนึบหนึบสมชื่อเลยนะครับใช่น้องๆเคยทานกันหรือเปล่าโกโก้หนึบถ้าเคยเม้นบอกพวกเราด้วยนะถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวรอพวกเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวทานแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกของฟิล์มที่ได้ทานมันแบบปั้นแป้งกันเลยอ่ะยังไงบ้างน้องเกลียวไม่เข้าเลยค่ะแล้วมันแตกนี่ได้ประมาณกี่ลูกครับแม่ลูกเดียวลูกใหญ่นะโกโก้หนึบยักษ์ใช่แล้วก็แทะด้วยกันเลยครับหอมไหมครับฟิลหอมมากโหขั้นตอนนี้คือขั้นตอนน่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วล่ะแม่ใช่ทำไมอ่ะเมื่อยไงครับลูกไม่ยอมเข้าสักทีตอนนี้นะครับโกโก้หนึบของเรานะครับก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอดูใกล้ๆหน่อยครับนี่เนื้อเขาก็เนียนอยู่นะแม่นะครับตอนนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปทำไงต่อแม่เราจะแช่ตู้เย็น
เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนวดนานแช่นานอีกโอ้โหแล้วจะได้กินตอนไหนเนี่ยแม่ทำอะไรอีกอะเราจะโรยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันติดพ่ออืมโอ้โหทำเซียนเหมือนเรียนมานะพี่เบนของเรานะครับอย่างเป็นเนี่ยพี่เบนอุปกรณ์ช่วยล้วนๆวางค่ะวางในถังเฟี้ยวต้องทำให้แบนด้วยเหรอแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาติดไงเราต้องใส่ถ้าไม่บอกนี่นึกว่ามืออาชีพมาที่ไหนได้แม่เดือนก็ไปดูของมาอีกทีนึงใช่ต้องค่ะอ่ะดูจื๊บโอ้โหนี่เป็นที่มาของอะไรรู้ไหมพี่ฟิล์มทำเซียนเหมือนเรียนมาใช่แค่นี้เหรอใช่ค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็น1 ชั่วโมงค่ะพอออกมาเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเอามาปั้นปั้นไงคะพ่อปั้นเสร็จปุ๊บทานได้เลยเหรอค่ะแล้วเราก็คุกไงคะคุกแล้วก็ย่ำพ่อไม่รู้พ่อต้องถามไงนะครับเกิดความสงสัยขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยอะตอนนี้ว่าแค่นี้เองเหรอใช่ไม่ต้องเอาไปต้มไม่ต้องเอาไปอะไรสักอย่างเลยหรอไม่ค่ะก็ออกมาปั้นแค่นั้นเองแต่ตู้เย็นใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ดูอยู่ก็คงคิดเหมือนพ่อนี่แหละเสร็จแล้วเราง่ายไปไหนใช่จะง่ายไปไหนมีแค่2 อย่างโอเคใส่เลยครับเอาไปเก็บในตู้เย็นเลยนะจ๊ะ1 ชั่วโมงนะแม่นะใช่เก็บไว้ช่องล่างนะคะครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีก1 ชั่วโมงมาเจอกันตอนนี้นะครับโกโก้หนึบของเรานะครับผ่านไปแล้ว1 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เอาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปนะแม่เดือนจะทำยังไงต่อนะครับโอ้แข็งปักเลยมันก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยมันแข็งไงพ่อมันแค่แข็งขึ้นจากนิ่มๆอ๋อแค่แข็งขึ้นใช่แม่ทำไรอ่ะแม่ต้องหั่นเขาด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นลูกไงพ่ออ๋อหั่นแบ่งกันขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆนะครับไม่ควรใช้ของมีคมนะครับนี่นะครับต้องหั่นแบ่งนะครับเป็นลูกเต๋าเลยใช่ไหมแม่แล้วเดี๋ยวมาปั้นใช่ไหมค่ะอุ้ยกินเป็นชิ้นๆได้ไหมชิ้นพอดีเขาเหมือนกันนะจริงๆก็กินชิ้นๆได้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่เราลองชิ้นเล็กๆมาไม่เป็นไม่คล้ายเลยนะน้ำมีหยองแม่ทำยังไม่ทันเสร็จเลยจะกินกันอย่างเดียวเลยนะเด็กบ้านเราให้ชิมให้ชิมอุ้ยแย่งกันแล้วแย่งกันเฮ้ยเป็นไงคะมันนิ่มอ่ะแต่ขมก็จริงแต่มันอร่อยอ่ะขมก็จริงแต่มันอร่อยมันหนึบใช่ไหมมันแบบนึบนึบรสชาติแบบนี้มันคุ้นมันอร่อยตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะก็หั่นออกมาเป็นลูกเต๋าแล้วนะครับมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะปั้นใช่ไหมแม่ให้กลมๆใช่ไหมครับใช่ใช่พี่ปิ๋มบอกไม่ปั้นแล้วขอกินอย่างนี้ดีมันมาเป็นชิ้นพอดีค่ะมันจะปั้นเลยอยากกินก็บอกเถอะตอนนี้นะคะพวกเราก็ปั้นเสร็จแล้วใช่ต่อไปเราจะมาคลุกกับผงชาเขียวแล้วก็ผงโกโก้นะคะค่ะผงอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะครับใช่ดูสิแม่ทำแล้วอร่อยชิ้นของกลางนี่ค่ะพ่อนี่นะครับโอ้วางเลยค่ะวางเลยค่ะว้าวเฮ้ยทำง่ายแค่คลุกหรือแม่ใช่ค่ะจิ๊บ3 ลูกแล้วนะครับแม่แค่นี้ก็เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยชาเขียวด้วยนะถ้าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสร็จเลยสีเขาจะตุ่นๆหน่อยได้ไหมฝั่งเนี้ยใช่เพราะเนื้อเขาเป็นโกโก้แต่ว่าคลุกด้วยผงชาเขียวตอนนี้นะครับโกโก้หนึบของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูน่าทานมากเลยอ่ะแม่ใช่ขอใกล้ๆหน่อยนะครับเฮ้ยมาเป็นชิ้นเลยนะครับวันนี้จะไม่ปั้นให้กลมนะครับวันนี้จะเป็นแท่งเลยนะฮะเป็นสามเหลี่ยมมาเลยใช่ครับวันนี้ดูเหมือนเค้กเลยนะครับใช่ใครน่าทานมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอะไรคะน้องฟิวโกโก้หนึบรสชาเขียวนะครับโรยหน้าด้วยชาเขียวนะครับอันนี้เนี่ยส่วนอันนี้เลยนะจะเป็นโกโก้หนึบแบบออริจินอลเออต้องพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมออริจินอลดั้งเดิมค่ะรสชาติดั้งเดิมนี่นะครับกลมๆนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับอย่างไข่เต่าเลยนะขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นก็คือการชิมเลยนะครับใช่ใครก่อนดีคะ
เราคนละจานเลยนะใครก่อนดีหนูน้องฟิวก่อนเลยนะครับชิ้นนึงเลยนะคะนี่เอานี่อยากรู้จริงๆรสชาติเป็นยังไงใช่รสชาติเขียวด้วยกินแล้วฟันจะดำไหมคะน้องฟิวดำโอ้เป็นไงบ้างคะมันนุ่มนิ่มอ่ะจริงเหรอกินค่ะแล้วก็มีนะคะเหนียวมากน้องทานอยากทานมากอ่ะลุยค่ะพี่เบมแม่ลุยเลยครับฟีนไอเราก็นึกว่าขมแม่มากเป็นไงบ้างครั้งแรกของแม่ก็โอเคนะติดฟันด้วยแม่ยิ้มด้วยติดฟันมันเหนียวไหมแม่มันเหนียวไม่มากพ่อนุ่มๆเหรอค่ะใช่นุ่มๆหนึบๆหน่อยรสชาติล่ะมันขมๆนิดๆแต่แบบมันไม่ได้ขมเยอะนะใช่เพราะว่าเขาแบบทำมาจากโกโก้จริงๆเขาจะขมๆแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีรสหวานของนมนิดนึงนะครับใช่ค่ะก็อร่อยนะก็อร่อยค่ะพี่ฟิวยิ้มหน่อยพี่เมย์ยิ้มหน่อยดิเมนูนี้นะครับทานได้เฉพาะในบ้านหรือเปล่าเนี่ยออกแข้งนอกนี่พ่อว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงต้องแปลงฟันให้เกลี้ยงโอเควันนี้ก็อร่อยนะครับสำหรับเมนูโกโก้หนึบนะครับเป็นไรพี่ฟิวเมื่อยเมื่อยกระดาษสมชื่อจริงๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำโกโก้หนึบนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานนะครับแล้วก็ทานได้จริงนะครับก็เป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะแม่นะโอเคสำหรับวันนี้นะแม่พาเข้าครัวเมนูโกโก้หนึบเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย